ระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์คือราชาหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนเรียกว่าพ่อไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงคนที่มีอำนาจรองความจะแย่งอำนาจกันแล้วมันจะเกิดสงครามคนที่เดือดร้อนคือประชาชนนะคนที่ได้อำนาจไม่ใช่เป็นประชาชนนะครับไอ้คนที่แย่งอำนาจไอ้คนนึงก็ประชาธิปไตยไอ้คนนึงก็คอมมิวนิสต์มันจะสู้กันเองเป็นแบบนี้ทั่วโลกนั่นหมายความว่าอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วค่อยๆพัฒนาค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงสถาบันปฏิรูปตัวเองอย่างสถาบันก็ปฏิรูปตัวเองอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะเหมือนรูดใบมะกรูดอ่ะคนไม่ดีออกไปออกไปออกไปเอาตัวเข้มๆดีๆเข้ามาทั้งนั้นน่ะทำโครงการต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงเรียนหุ้นส่วนว่าไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วจะเป็นยังไงคำตอบสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่มีหุ้นส่วนถามผมว่านะฮะว่าทำไมต้องมีพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าการที่เรามีแผ่นดินอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะราชวงศ์จักรีที่ท่านช่วยกันปกปักรักษาแผ่นดินจนสุดกำลังแผ่นดินที่ต้องแลกมาด้วยเลือดและหยดน้ำตาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์รัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์คือกษัตริย์ชาตินักรบผู้ไม่เคยปราชัยท่านคือผู้สามารถขับไล่กองทัพศัตรูที่มีมากมายถึง 144,000 นายซึ่งสยามมีเพียง 70,000 นายแต่กลับพลิกชนะได้และสามารถป้องกันเมืองได้อีกถึง7ครั้งทำให้เรารอดพ้นจากการรุกรานของพม่าด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการรบของท่านสยามไม่เคยรบแพ้เลยสักครั้งเดียวและนอกจากเราไม่เสียเมืองกลับยังได้เมืองจากพม่าเพิ่มอีกมากมายเพราะท่านคือผู้ที่สามารถตียึดอาณาจักรล้านนาจนมี8จังหวัดภาคเหนือในปัจจุบันให้คนไทยได้อาศัยแม้พม่าจะพยายามตีคืนอย่างไรก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้กลับไปทุกครั้งท่านคือผู้สร้างแผ่นดินได้กว้างใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีสยามมาเรามีแผ่นดินจนจะหลดประเทศจีนประเทศลาวและกัมพูชาทั้งประเทศคือประเทศลาวภายใต้การปกครองของสยามขณะที่มาเลเซียเป็นของเราเกือบทั้งหมดท่านคือกษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินให้เราอย่างแท้จริงพระนั่งเก้าเจ้าอยู่ให้ฝรั่งจริงๆจนสิ้นราชวงศ์และสยามต้องใช้เงินถุงแดงทั้งหมดเพื่อไถ่แผ่นปีเพื่อกอบกู้เอกราชของตัวเองซึ่งเอกราชที่ได้มาต้องแลกกับความสูญเสียชีวิตของประชากรไปหลายล้านคนแม้ประกาศเอกราชสำเร็จแต่ภายในประเทศยังต้องแข่งแย่งชิงอำนาจกันเองเพราะสูญเสียการปกครองจนเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นประชากรต้องล้มตายไปหลายล้านคนและในที่สุดประเทศรอบๆของเราทั้งหมดก็ตกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งหมดพม่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอดีตทำให้ไทยต้องสูญเสียกรุงมาถึง2ครั้งทั้งที่ปัจจุบันควรเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียแต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเราก็รู้ดีนี่คือผลจากการสูญเสียเอกราชเราเป็นไทยได้ทุกวันนี้ที่พวกเราเกิดมาได้เพราะบรรพบุรุษของเรารอดพ้นจากความตายในสงครามที่ไม่ต้องเกิดขึ้นบรรพบุรุษของเรารอดพ้นจากการฆ่ากันเองรอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาได้เพราะเหตุผลเดียวนั่นคือเราไม่เสียเอกราชหากบรรพบุรุษของเราสูญเสียไปในสงครามคงไม่มีพวกเราหลายๆคนให้ได้เกิดมานี่คือพระมหากรุณาธิคุณพระองค์คือองค์เหนือหัวผู้มอบชีวิตให้แก่พวกเรามีพวกเราและมีไทยทุกวันนี้ได้เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคุ้มเกล้าช่วยเหลือพวกเราทุกคนเอาไว้
ระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์คือราชาหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนเรียกว่าพ่อท่านคือกษัตริย์ผู้นั่งจับเข่าคุยกับประชาชนบนพื้นดินและในโลกนี้คงไม่มีพระราชาพระองค์ไหนที่ต้องยอมตรากตรำลำบากพระวรกายได้เท่ากับพระองค์พ่อของพวกเราที่แห่งไหนที่มีความเจริญไปไม่ถึงท่านต้องเสด็จไปครับตอนนี้ก็มีการเรียกร้องเรื่องของมาตรา112นะครับเรื่องของดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องโดยคนกลุ่มเดิมฮะที่มีการเคลื่อนไหวและขยายตัวไปยังกลุ่มนักศึกษานิสิตนักศึกษาโดยเริ่มต้นจากอะไรทราบไหมฮะเริ่มต้นจาก YouTube คลิปวิดีโอคำพูดวาจาภาษาใช้หลักไลเออร์หรือการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและก็อ้างไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าไม่สามารถทำการวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นประชาธิปไตยโดยอ้างความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับแล้วอ้างความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้มาก่อนในเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19มีเชิงงานวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นแปลกไหมสำหรับผมไม่แปลกทำไมเป็นแบบนี้นะครับผมเคยเรียนมาแล้วว่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีอาวุธก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธให้เขาวัฒกรรมต่อต้านเผด็จการและสิ่งที่จะได้รับความเดือดร้อนคือสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปวันนี้คงได้เห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมเรียนไว้จริงหรือไม่มันอาจจะฟลุกก็ได้นะครับนอกจากนี้ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา112และมาตรา116นะครับยุยงปลุกนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับคุมดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมากบางธนาธรบอกว่ามีถึง 1,500 คนไม่ถึงดูตัวเลขไม่ถึงคดีรวมกันยัง500กว่าคดีมันรวมยังกันยังไงใน 1,200 คนไม่ถึงนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็มีธนาธรอยู่ด้วยตอนนี้คำถามที่น่าสนใจนะครับถึงขั้นที่ว่าโอ้ยจะเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นจะต้องไม่มีราชวงศ์จักรีแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยคำถามอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยในเชิงงานสังเคราะห์เคยล้างกษัตริย์ไหมเคยล้างกษัตริย์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจาก24มิถุนายน2475พันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์นำกำลังยึดอำนาจนะครับพระราชการที่7มีการจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันและเป็นเผด็จการอย่างสมบูรณ์คือเอากำลังทหารจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดเป็นตัวประกันบีบพระราชการที่7สละราชสมบัติเมื่อสละราชสมบัติตอนนั้นไม่มีกษัตริย์อยู่พรรคใหญ่เลยนะในระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะเกิดการสู้รบกันที่ทุ่งบางเขนพระองค์เจ้าบวรเดชนำกำลังบุกเข้าไปสู้รบกลางทุ่งบางเขนตายกัน 2-3 หมื่นคนเลยจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแม้จะมีการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่8นะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการสิ่งที่ตามมาคือสงครามใครรบกันเองกลุ่มที่รบกันเองสู้กันเองรัฐประหารกันเองเป็นคณะราษฎรที่ยึดกันเองเพราะอำนาจมันไม่สเตเบิลหรือมันไม่นิ่งลบกันยาวนานเกือบ10ปีหลักการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย24มิถุนายน2475เป็นหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีประเทศรัสเซียเนปาลจีนทุกๆประเทศเหมือนกันอยู่อย่างนึงหลังจากไม่มีพระมหากษัตริย์ปุ๊บสงครามเกิดขึ้นนะรบกัน
ระหว่างคนในประเทศนั้นๆยาวนานโดยเฉลี่ยของทุกๆประเทศ10ปีลบกันเองคนในประเทศนั้นลบกันเองในประเทศไทยก็ลบกันเองคนไทยลบกันเองอาวุธซัดกันกลางกรุงเทพมหานครเลยยิงกันกลางกรุงเทพมหานครเลยตายกันเป็นเบือเลยเพราะเป็นการแย่งชิงอำนาจกันเองเพราะอำนาจประมุขสูงสุดหลุดไปแล้วเนี่ยก็จะแย่งต้องการเป็นประมุขสูงสุดในการปกครองคณะรัฐประหารนะครับคณะราษฎรยึดมาแล้วได้พักหนึ่งพันเอกพญาพหลยึดได้นะครับก็ปรากฏว่ายึดได้ไม่นานก็ตั้งนายกรัฐมนตรีตั้งไม่นานพันเอกพญาพหลก็กลับมายึดแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอีกยึดกันไปยึดกันมายึดกันมายึดกันไปจนสุดท้ายจอมพลสฤษดิ์นรัตน์เข้ามายึดอีกรวมแล้วทั้งหมดในประเทศไทยก็15ครั้งยึดกันเองจากทหารยึดกันเองหลังจากที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ถึงแม้มีก็เป็นผู้สำเร็จราชการในตอนนั้นในประเทศอื่นๆฝรั่งเศสรัสเซียจีนเนปาลก็ลักษณะเดียวกันนะแผนนี้ชื่อแผนคูเดต้าเพราะอำนาจถ้ามันไม่สูงสุดเมื่อไหร่คนที่มีอำนาจรองกว่าก็จะแย่งให้มีอำนาจสูงสุดการไม่มีพระมหากษัตริย์จึงเป็นความเสี่ยงท่านพร้อมจะเกิดสงครามหรือยังบอกโอ้ยเลือกเสร็จเดี๋ยวจะเป็นประชาธิปไตยเลือกเสร็จจะเป็นประธานาธิบดีมีคนถามผมแบบนี้นะผมตั้งคำถามมาตกลงเนี่ยคุณที่เป็นประชาชนที่ออกมาเรียกร้องคุณถึงเวลาปุ๊บคุณมีสิทธิ์เหรอคุณมีสิทธิ์จะเลือกเหรอจะเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นประธานาธิบดีคนที่จะเลือกคือคนที่มีอำนาจทหารในการปกครองไม่ใช่เหรอซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายๆประเทศบางประเทศเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์อย่างจีนบางประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างฝรั่งเศสเนปาลสุดท้ายทำไมก่อนเข้าไปก็แย่งชิงยึดอำนาจกันไปมาแบบนี้หลายสิบปีคนตายกันเป็น10ล้านคนข้อต่อการปกครองข้อต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการสูญเสียเพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจมันไม่ใช่เป็นอำนาจที่ประชาชนจะได้รับแต่เป็นอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอำนาจสูงสุดในการปกครองการปกครองที่เหมาะสมและการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่การปกครองที่เหมาะสมที่สุดนะครับการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนา5ประการเป็นหลักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการปกครองที่ดีที่สุดนะครับในประเทศไทยการปกครองอะไรที่ดีที่สุดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดละนะฮะในประเทศซาอุดิอาระเบียบอกไปเป็นประชาธิปไตยลองไปประกาศเดี๋ยวประชาธิปไตยใครประกาศปุ๊บยิงทิ้งเลยครับประหารตัดคอในที่สาธารณะเลยนะฮะในสหรัฐอเมริกาคุณไปประกาศดิฉันเป็นคอมมิวนิสต์ฉันทัดเทียมเสมอภาคฉันเป็นคอมมิวนิสต์คุณมีความผิดเลยเขาเล่นงานคุณเลยในสหรัฐอเมริกาคุณไปด่าประธานาธิบดีโจไบเดนด่าบิลคลินตันนะไปด่าประธานาธิบดีหรือไปเล่นงานส่งจดหมายไปข่มขู่ติดคุกทันทีฮะ7ปีแค่เขียนจดหมายเฉยนะไปโพสต์บน Facebook ข่มขู่ติดคุกเลยนะฮะจีนไม่ต้องถามหายเลย ล่าสุดไอเด็กซ่าๆในประเทศจีนอยู่ในเกาะฮ่องกงติดคุกเกือบถึงวันนี้ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนายทุนที่ว่าแน่ๆนายทุนที่ว่าเจ๋งๆที่ว่าเก่งๆ Apple Daily ติดคุกจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการประกันตัวเลยสิ่งอันนี้ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนแล้วท่านผู้ชมไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงคนที่มีอำนาจรองความที่แย่งอำนาจกันแล้วมันจะเกิดสงครามคนที่เดือดร้อนคือประชาชนนะคนที่ได้อำนาจไม่ใช่เป็นประชาชนนะครับไอ้คนที่แย่งอำนาจไอ้คนหนึ่งก็ประชาธิปไตยไอ้คนหนึ่งก็คอมมิวนิสต์มันจะสู้กันเองเป็นแบบนี้ทั่วโลก
นั่นหมายความว่าอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วค่อยๆพัฒนาค่อยพัฒนาค่อยปรับปรุงสถาบันปฏิรูปตัวเองอย่างสถาบันก็ปฏิรูปตัวเองอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะเหมือนรูดใบมะกรูดอ่ะคนไม่ดีออกไปออกไปออกไปเอาตัวเข้มๆดีๆเข้ามาทั้งนั้นน่ะทำโครงการต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงเรียนหุ้นส่วนว่าไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วจะเป็นยังไงคำตอบคือสงครามสงครามปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นทฤษฎีและเป็นหลักปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นของกัมชีไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอกัมชีคาร์ลมาร์กหรือหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสที่ชื่อแผนว่าคูเดต้าก็ใช้หลักคิดเดียวกันแต่สุดท้ายปลายทางคนคิดแผนทั้งหมดตายหมดแล้วและสิ่งที่ตามมาทั้งหมดมันคือสงครามสรุปแล้วเราอยู่ในประเทศนี้ต้องการสงครามหรือต้องการความสุขหรือต้องการสันติสุขทั้งหมดที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนนั้นต้องเป็นกษัตริย์จะเป็นรูปแบบโน้นนี่นั่นมันเป็นเรื่องของอำนาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัว
ใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดวงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน